ครับครับพี่น้องครับมาดูคู่นี้เอาละครับชิงถ้วยพระราชทานเที่ยว2เที่ยวแรกกระทิงแดงดิ้นคาสนามมาแล้วอ่ะดูที่ว่าจันเจ้าไอ้หนูข้าวก้นบาทของวัดสันเจ้าเอาละครับคู่นี้ก็ถือว่าจันเจ้าไทยน้ำทิพย์นั้นครึ่งถ้วยไปแล้วอ้าวรางวัลรางวัลมาเลยเป็นการพายชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทานไม่เกิน30พายเที่ยว2เที่ยวที่2แล้วไปร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงก็ทิ้งแดงเพชรนาวาเที่ยวแรกเที่ยวแรกโดนเชือดขาสนามไปแล้วเที่ยวนี้ร่องน้ำเงินจันเจ้าจันเจ้าไทยน้ำทิพย์เสียน้องขุนน็อตไล่บทไล่เบียดพายแรงแก่ฝั่งนี้ร่องน้ำเงินจะหนีรอดปลอดภัยหรือไม่มองตามสายตาจะเหลื่อมล้ำน้ำมาจะเหลื่อมน้ำน้ำมาจันเจ้าวัดสันเจ้าลูกศิษย์ข้าวจนบาทลูกศิษย์ข้าวคนบาทจะได้ถ้วยถวายหลวงพ่อสอนหรือไม่โอ้นี้จะปิดสกอร์ได้ไม่ได้จะปิดสกอร์ได้ไม่ได้เดี๋ยวมาดูตามสายตาเรือดีจากวัดสันเจ้าหนาววัดจันเจ้าไทยน้ำทิพย์เสียน้องให้การสนับสนุนอยู่ในร่องน้ำน้ำเงินเริ่มจะเหลื่อมล้ำน้ำมาดูสิว่ากระทิงแดงกระทิงแดงกระทิงแดงเพชรนาวาเพชรสีไม่มีวันตายชอนน้ำชัยทีมงานจากจังหวัดพิจิตรก้มหน้าก้มตาตีแรงแต่ยังแซงไม่ได้ในเมื่อร่องน้ำแดงจะหนีแต่หนีไม่ได้น้ำเงินจะหนีพ้นหรือไม่พ้นพ้นไม่พ้นเดี๋ยวก็รู้ว่าจันเจ้าจะตกที่นั่งลำพังหรือไม่เพราะว่าตอนนี้กระทิงแดงไม่มีอะไรจะเสียแล้วเว้ยกระทิงแดงไม่มีอะไรจะเสียแล้วต่างคนต่างอัดต่างคนต่างฟัดต่างคนต่างบนต่างคนต่างบี้ต่างคนต่างขยำขึ้นมาแล้วเว้ยมีเท่าไรฟัดกันมาเนื้อเถื่อกันเลือดเชื่อกันด้วยมีดคัตเตอร์แล้วเว้ยตอนนี้เลือดไหลออกซิบซิบแล้วจันเจ้าพยายามจะหนีพยายามจะหนีแต่ว่าพอทิ้งแดงมีแล้วเอาละครับพี่น้องบอกว่าในนามของกระทิงแดงก็คงจะตบมือให้ทั้งสองลำครับพี่น้องครับก็คือว่าวันนี้ซึ่งเกิดกันจันเจ้าขาฮิวกระทิงแดงเข้าเซนชัยกรรมการตัดสินเรือจันเจ้าไทยน้ำทิพย์ชนะ2เที่ยวครองถ้วยพระราชทานครับและพี่น้องครับอย่าแปลกใจว่าเหลือ2ลำทำไมมาแพ้โป๊ะนี่คือความมันความสะใจ